Emergency Decoration ไฟคลั่งฝ่านรกชีวะผลงานระทึกขวัญเรื่องใหม่จากประเทศเกาหลีเรื่องราวของเที่ยวบินสุดหรรษาสู่ฮาวายที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นนรกเมื่อชายคนหนึ่งได้แพร่เชื้อโรคปริศนาสุดอันตรายแก่ผู้โดยสารทั้งลำปรากฏการฉุกเฉินสุดระทึกจึงเกิดขึ้นพวกเขาจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยหรือไม่มันจะจบลงอย่างไรต้องไปติดตามใน Emergency Decoration ไฟคลั่งฝ่านรกชีวะทำเป็นเสียงผ้าซะเหนื่อยเลยโอเคครับก็นี่คือการรีวิว Emergency Decoration จาก C to C ฮะก็เมื่อกี้ที่ฟังไปเนี่ยก็คือเรื่องย่อคร่าวๆ ของมันนะครับซึ่งก่อนไปดูเนี่ยผมก็คาดหวังระดับหนึ่งนะฮะขอให้มันๆน่ะเพราะว่าเห็นเขาขายมากว่าหนังมันๆ นะครับแบบนั่งไม่ติดเบาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคาดหวังตรงพาร์ทนั้นพอสมควรครับซึ่งพอดูจบแล้วเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างสมราคาคุยเลยสิ่งที่ผมชอบเนี่ยอย่างแรกคือเรื่องของงานสร้างครับการทำฉากเซตอัพบนเครื่องบินของมันเนี่ยดีมากฮะฉากเครื่องบินมันเนี่ยสมจริงมากแบบ CG ไม่มีรอยเลยนะแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยได้เข้าไปนั่งอยู่ในเครื่องบินจริงๆเลยทั้งแรงสั่นสะเทือนบรรยากาศความเงียบขณะอยู่กลางฟ้าฟ้าถ้าใครเคยนั่งเครื่องบินเนี่ยจะรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถจำลองเครื่องบินออกมาได้ดีมากๆแล้วก็สมจริงมากครับซึ่งส่งผลถึงสิ่งต่อมาครับก็คือพวกดนตรีประกอบแล้วก็ซาวด์ดีไซน์นั่นเองพวกเสียงเวลาเครื่องขึ้นเสียงลมกระทบอะไรเงี้ยดีมากฮะสมจริงมากเลยคือแบบอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าใครเคยนั่งเครื่องบินเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยแม่งเหมือนจริงมากฮะแล้วก็พวกซาวด์ประกอบซาวด์แทร็กเนี่ยก็บิวได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าหรือว่าซีนแอคชั่นระทึกขวัญก็ตามมันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูเนี่ยได้ดีมากเลยอย่างต่อมานะครับก็คืออย่างที่เห็นในโปสเตอร์แล้วก็ตัวอย่างครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยนักแสดงระดับแถวหน้าของเกาหลีเลยนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยก็เล่นออกมาได้ดีมากครับมันสมจริงน่าเอาใจช่วยแล้วก็สามารถส่งมอบอารมณ์ที่ตัวละครควรจะได้รับทั้งความกดดันหดหู่เศร้าความเครียดกับสถานการณ์ตรงนั้นออกมาถึงคนดูได้ดีมากๆเลยครับอย่างต่อมาเนี่ยที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของฉากระทึกครับพวกฉากแอคชั่นระทึกขวัญเนี่ยมันดูสนุกลุ้นบางฉากก็เกรงแบบปวดหลังเลยโดยเฉพาะพวกฉากที่ใกล้ๆแลนดิ้งแล้วก็มันมีฉากที่เครื่องบินเฉียดกับบนฟ้าเนี่ยเฉยแบบใจแป้วอะซึ่งทำออกมาได้ดีมากครับสถานการณ์บีบคั้นเนี่ยแล้วก็มีหลายสถานการณ์ที่มันคิดออกมาได้สร้างสรรค์มากๆเลยด้วยครับนอกจากฉากระทึกมันจะดีแล้วเนี่ยสิ่งที่หนังเกาหลีมักทำได้ดีเสมอครับก็คือฉากดราม่าซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยแรกๆอาจจะเฉยๆเว้ยแต่พอถึงองค์3อะหนังมันใช้สิ่งที่มันปูมาตั้งแต่องค์1องค์2มาขยี้ได้แบบดีมากๆแล้วก็ถูกจังหวะสุดๆแล้วมันกระดันอารมณ์ของคนดูเนี่ยไปสุดทางเลยครับผมเนี่ยร้องไห้แบบแมสเปียกเลยอะคือมันมีการปูตัวละครที่ดีมากพอจะให้เราเนี่ยอินกับสิ่งที่เขาต้องเชิญแล้วก็อารมณ์ที่เขาแบกรับไว้ครับและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูมีชีวิตชีวาครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีหัวใจครับมันมีความเป็นคนมากๆนะครับมันมีความเป็นมนุษย์มากเลยเป็นหนังที่อารมณ์ของตัวละครเนี่ยมันไม่ได้แข็งทื่อแล้วก็มีมิติเดียวครับทุกคนเนี่ยดูเป็นคนมีการผิดพลาดได้มีปมหลังแม้แต่ตัวร้ายเองเนี่ยก็ดูเป็นคนมากๆเลยครับมันเป็นหนังที่ออกแบบตัวละครออกมาได้ดีมากครับโอเคครับมาถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบกันแล้วอย่างแรกเลยนี่คือองค์2ครับหนังเนี่ยแบ่งเป็น3องค์หลักครับองค์1คือการเปิดเรื่องเกิดทันตัวละครองค์2คือการพาคนดูเข้าสู่เนื้อเรื่องเนื้อหาตรงกลางก่อนที่จะพลิกล็อกไคลแม็กซ์เข้าสู่องค์3คือบทสรุปของมันองค์2ของเรื่องนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมว่ามันก็ดูลุ้นดูอะไรดีนะแต่พอหนังมันเริ่มปูดราม่าเนี่ยโอเคครับมันสามารถซัพพอร์ตกับอารมณ์ของคนดูได้แต่ว่าผมว่ามันยืดเยื้อแล้วก็เล่าอยู่กับที่ไปหน่อยนะครับมันจะมีช่วงที่แบบแอบน่าเบื่อนิดๆอยู่นะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมเนี่ยมันก็สมูทดีนะแค่ผมติดตรงนี้นิดนึงนะครับอีกอย่างเนี่ยคือมันจะมีบางจุดบางโมเมนต์ที่มันอาจจะดูยัดๆแล้วก็ดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าดูเพื่อความบันเทิงเนี่ยแน่นอนครับมันมองข้ามไปได้เลยสรุปง่ายๆครับโดยรวม Emergency Decoration เนี่ยเป็นหนังเกาหลีที่สนุกมากครับมันทั้งระทึกมันบีบคั้นและดราม่าเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากครับมันทำให้หนังเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยหัวใจชีวิตชีวาและความเป็นมนุษย์ครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังแฝงแง่คิดและก็ตั้งคำถามกับคนดูได้อย่างน่าสนใจเลยถ้าใครลังเลเนี่ยว่าจะไปดูหรือเปล่าอย่าลังเลครับไปดูเลยแนะนำครับ8เต็ม10จากทางเราก็ถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่อยากดูเนี่ย Emergency Decoration ไฟคลั่งฝ่านรกชีวะถ่ายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ